รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจงพักโทษทักษิณผลงานรัฐบาลชุดที่แล้วจุรินทร์โต้เดือดทวีแจงพรบราชทัณฑ์นายกรัฐมนตรีรมวยท.ไม่มีอำนาจย้ำพักโทษทักษิณผลงานรัฐบาลชุดแล้วจุรินทร์โต้เดือดเมื่อวันที่3เมษายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เวลา10:50 น.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี 2560 รัฐบาลชุดนี้หรือสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นผู้ออกซึ่งนายกรัฐมนตรีกรมราชทัณฑ์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีอำนาจในพ.ร.บ.ดังกล่าวเนื่องจากได้เขียนเรื่องการบริหารโทษไว้ทุกขั้นตอนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารรัฐบาลชุดที่แล้วอนุญาตให้นายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจภายในวันเดียวการกระทำของรัฐบาลชุดที่แล้วใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งแต่เหตุการณ์ต่อเนื่องมากลับบอกว่าเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมการที่ท่านบอกว่าติดคุกทิพย์ผมถือว่าเลวร้ายมากในพ.ร.บ.ราชทัณฑ์มาตรา55ระบุว่าเมื่อผู้ต้องขังป่วยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่อนุญาตให้กรมราชทัณฑ์มีดุลยพินิจโดยให้ใช้ความเห็นของแพทย์เมื่อแพทย์ส่งไปรักษาให้สถานที่รักษาเป็นที่จำคุกวันนี้ท่านทำให้สังคมสับสนว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในเรือนจำแต่หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำของฝ่ายท่านท่านจะคิดอีกแบบหนึ่งหรือไม่ผมไม่อยากให้สังคมมีความสับสนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการออกกฎหมายดังกล่าวหากตนจะกล่าวหาว่ามีเจตนาเพื่อกำจัดคนกลุ่มหนึ่งก็ได้เพราะปกติการพักโทษเขียนไว้1/3แต่มีการเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า6เดือนอันไหนมากกว่าให้ใช้อันนั้นมีนักโทษจำนวนมากถูกจำคุก1ปีบางคนติดคุก8เดือนต้องมาเข้ากระบวนการดังกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าซึ่งนายทักษิณถูกสั่งจำคุก1ปีต้องอยู่ก่อน6เดือนขณะผู้ที่ถูกตัดสินตลอดชีวิตถูกลดโทษตนอยากให้ฟังความให้รอบด้านไม่อยากให้ใช้อคติในการอภิปรายด้านนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ใช้สิทธิพาดพิงว่าตนฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงหลายเวทีก็ชี้แจงแบบนี้หลักใหญ่คือกฎหมายเกิดสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วตรรกะคือหากกฎหมายเกิดในรัฐบาลไหนพอมาถึงรัฐบาลนี้จะทำถูกทำผิดอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ตรรกะแบบนี้เป็นตรรกะวิบัติตนได้อภิปรายเรื่องที่จะเกิดในอนาคตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้คือเรื่องระเบียบกำหนดคุณสมบัติให้สามารถไปจำคุกที่บ้านได้รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าวันนี้อยู่ที่ท่านไม่สามารถไปโทษคนอื่นได้หากรวมจะเกิดการส่งเสริมคอร์รัปชันงุมกลับขึ้นโดยฝีมือรัฐบาลชุดนี้โดยตรงรวมถึงได้ถามถึงเรื่องนิรโทษกรรมว่าจะรวมคดีทุจริตและหมู่157หรือไม่กรรมนั้นสนองตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมของตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนใจดีใครทำให้โกรธต้องพิจารณาตัวเองเจ้าหนี้อีกรายของจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความตั๊กสิริพรแชร์โพสต์ร้านเครื่องเสียงมาแจ้งความเอาผิดกับตลกที่กำลังมีข่าวช่อโกง
โดยตลกรายนี้รับเงินค่าเครื่องเสียงจากร้านอาหารที่ทางเจ้าของเครื่องเสียงไปติดตั้งมาแล้วอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีปลายสายเป็นใครแต่ไม่ยอมมาชำระให้กับทางร้านตั้งแต่เดือน6ของปีที่แล้วจำนวนเงิน 65,000 บาทชำระมาแค่ 4,000 บาททวงถามไปก็ไม่ได้คำตอบโดยตักซึ่งรู้จักกับทางเจ้าของเครื่องเสียงดังกล่าวได้โพสต์ข้อความด้วยว่ารู้จักกับน้องบาสเจ้าของ TS สเตอริโอบ้านหม้อมาหลายปีพี่ตักบอกเลยบ้านนี้เป็นคนดีใจดีทั้งบ้านถ้าใครมาทำให้น้องบาสโกรธได้นี่นะเมืองต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสทำบุญใจบุญช่วยคนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบาสจงคุ้มครองอย่าให้คนพาลหรืออันตรายใดๆมากล้ำกลายน้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้าเต็มแล้วทุกที่นั่งแฟนมวยแห่จองตั๋วซุปเปอร์บอลดวลมารัตพร้อมคู่มวยดังเกลี้ยงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามสำหรับศึกใหญ่แห่งปีวันลุมพินี58ที่จะระเบิดความมันในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้โดยล่าสุดบัตรเข้าชมทุกที่นั่งภายในสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกวันลุมพินี58ถือเป็นศึกใหญ่แรกประจำปี2567ที่แฟนมวยทั่วประเทศต่างเฝ้านับวันรอชมกันอย่างใจจดใจจ่อโดยมีการประกบคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์จอมเตะก้านคอขวัญใจชาวไทยวัย33ปีจากพัทลุงพบกับมารัตกริกอรเรียนยอดฝีมือขี้กบอกซอีเองอวัย32ปีจากอาร์เมเนียโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเฉพาะการเป็นเดิมพันทั้งซุปเปอร์บอลและมารัตต่างเคยประชันฝีมือกันมาแล้ว2ไฟก่อนหน้านี้โดยผลัดแพ้ชนะกันมาคนละ1ครั้งซึ่งการพบโคจรมาพบกันในศึกไตรภาคครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่าและเหมาะสมจะได้นั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการขณะที่คู่รองของรายการเป็นการพบกันระหว่างโจนาธานดิเบลล่าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอมาดเนียบวัย27ปีชาวอิตาลีแคนาดาที่จะขอวางเข็มขัดของตัวเองเป็นเดิมพันรับมือพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันที่หานกล้าข้ามสายมาขอท้าชิงหวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกวันสองกติกานอกจาก2คู่เดือดชิงแชมป์โลกแล้วยังมีการพบกันของ2ยอดมวยต่างยุคระหว่างน้องโอฮามามวยไทยพบกับกุหลาบดำสอจอเปียกุไทยที่แฟนมวยทั่วประเทศให้ความสนใจไม่แพ้กันรวมไปถึงยังมีเหล่านักสู้ตัวท็อปของเมืองไทยอีกหลายรายที่พร้อมตบเท้าขึ้นสังเวียนมอบความมันอาทิเมืองไทยทีเคแสนชัยเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองก้องธรณีสอสมหมายชาโดสิงห์มาวินและอีกมากมายทางวันแชมเปี้ยนชิพได้แสดงความยินดีกับแฟนมวยที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเตรียมตัวรับความมันขั้นสุดพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานศึกใหญ่แห่งปีในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้นะสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีเป็นต้นไปหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20:30-23:30 นส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพบางประเทศ
รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onfc.com บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน